แล้วก็กดที่โอเคตกลงนะต่อไปครับในส่วนของการพิมพ์ข้อความกันบ้างบันทึกหัวข้อลงไปครับการพิมพ์ข้อความเฉพาะหัวข้อลูกหัวข้อสีน้ำเงินนะเป็นหัวข้อที่2ของเราหัวข้อสุดท้ายในวันนี้ในการพิมพ์ข้อความนั้นมีหลักเกณฑ์หรือหลักการง่ายๆนะครับมีหลักเกณฑ์หรือหลักการง่ายๆ6ข้อด้วยกันนะครับ6ข้อด้วยกันซึ่งแต่ละข้อนั้นยาว10หน้าเลยเยอะไปไหมเยอะไปนะเอาแค่2บรรทัดพอหรือบรรทัดเดียวพอเนอะนะ6ข้อด้วยกันนะครับในส่วนของการพิมพ์ข้อความเรียบร้อยนะครับหัวข้อการพิมพ์ข้อความนั้น1เลย1เลยนะครับสิ่งที่จะต้องทราบคุณครูจะมาแนะนำในเรื่องของสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้หรือต้องทราบในการพิมพ์1ขณะพิมพ์จะมีตัว i หรือตัว l กระพริบอยู่นะครับเป็นสัญลักษณ์รูปตัว i หรือตัว l จะบ่งบอกหรือจะเป็นตำแหน่งหรือแสดงตำแหน่งของการพิมพ์นั่นเองให้นักเรียนบันทึกส่วนที่ครูขีดเส้นใต้ไปครับตัว l แสดงตำแหน่งการพิมพ์นะเป็นตัว l หรือตัว i ใหญ่ก็ได้นะครับตัวนี้เขาก็จะกระพริบอยู่นักเรียนจะสังเกตได้เลยว่าตรงนั้นแหละเป็นตำแหน่งที่เราเริ่มพิมพ์นะครับเป็นตำแหน่งที่เราเริ่มพิมพ์นักเรียนต้องสังเกตตรงนี้อ่ะ1ตัว i ใหญ่หรือตัว l นะครับแสดงตำแหน่งการพิมพ์คุณครูบอกแล้วครับว่าให้เฉพาะที่ขีดเส้นใต้สีดำลูกสีดำด้านล่างสิ่งที่ต้องรู้ไม่ต้องเขียนก็ได้ครับไม่ต้องเขียนก็ได้อ่ะ1ตัว L แสดงตำแหน่งการพิมพ์อย่างที่คุณครูบอกว่าถ้ามีสัญลักษณ์ที่อยู่ในวงกลมสีแดงเนี่ยกระพริบเมื่อไหร่นะครับแสดงว่าตัวแรกหรือตัวอักษรแรกที่เราพิมพ์จะเริ่มจากตรงนั้นนั่นเองนะครับคุณครูพยายามจะเลือกเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะสั้นๆนะครับเพราะว่านักเรียนเขียนตัวเต็มบรรทัดมันก็เลยช้านะเวลาเขียนตัวเต็มบรรทัดแล้วมันช้าก็จริงแต่ว่าถ้าเราตั้งใจเขียนเราก็จะเขียนทันนะครับเราก็จะเขียนทันพอนักเรียนขึ้นโตขึ้นมาในชั้นป.4นะก็จะได้เขียนตัวครึ่งบรรทัดนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเขียนได้ไวขึ้นเรียบร้อยไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูจะจริงๆแล้วมี6ข้อนะครับแต่จะให้นักเรียนเขียนอาจจะไม่ถึง6ข้อบางข้อนักเรียนทราบแล้วก็ไม่ต้องเขียนลงไปเนาะถ้าทราบแล้วนะครับตัวนี้จะต้องทราบแน่นอนนักเรียนถึงจะต้องเขียนลงไปจะต้องรู้นะครับเผื่อใครที่ไม่ทราบคุณครูอาจจะให้นักเรียนบันทึกอีกประมาณ2สไลด์ลูก2สไลด์แล้วเดี๋ยวเราไปฝึกพิมพ์ฝึกปฏิบัติกันเรามีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะครับเกือบครึ่งชั่วโมง20นาทีได้นะเอาตรงนี้ประมาณสัก5นาทีนะต่อไปครับ
หนึ่งขณะพิมพ์สิ่งจะต้องรู้สิ่งที่จะต้องรู้จะต้องทราบในการพิมพ์ก่อนการพิมพ์หนึ่งขณะพิมพ์จะมีตัว i หรือตัว l กระพริบแสดงตำแหน่งว่าเวลาเราพิมพ์เนี่ยมันจะต้องขึ้นหรือต้องเริ่มจากตรงนี้เข้าใจนะครับสองเมื่อพิมพ์ข้อความแต่ละบรรทัดเสร็จเรียบร้อยหากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ให้กดไปที่ปุ่ม Enter ตรงนี้บันทึกครับขึ้นบรรทัดใหม่ให้กดที่ปุ่ม Enter บันทึกเฉพาะที่ขีดเส้นใต้สีดำรูปไม่ต้องวาดลูกรูปไม่ต้องวาดขึ้นบรรทัดใหม่ให้กดปุ่ม Enter บันทึกลงไปหลายๆคนไม่ทราบว่าเวลาที่เราพิมพ์ไปเรียบร้อยเนี่ยบางคนพิมพ์ยาวๆติดกันไปเลยบางครั้งมันหมดประโยคหมดวรรคแล้วเนี่ยจะทำยังไงดีพอไม่รู้จะทำอย่างไรก็พิมพ์ยาวไปมันก็จะผิดนะครับนักเรียนต้องขึ้นบรรทัดใหม่โดยการกดปุ่ม Enter นั่นเองนักเรียนเห็นปุ่ม Enter ไหมครับนะแล้วลองไปดูที่ปุ่มของนักเรียนดูนะครับปุ่ม Enter ก็จะเหมือนกันนะเหมือนกันเลยมีลูกศรมีรูปลูกศรที่ชี้ไปทางด้านซ้ายมือนะครับ2ขึ้นบรรทัดใหม่กดปุ่ม Enter จำไว้เลยนะครับตรงนี้จำให้แม่นเลยจำปุ่มนี้ให้แม่นเลยนะครับปุ่มนี้เนี่ยใช้ในการขึ้นบรรทัดใหม่ในการฝึกพิมพ์นะครับไม่ว่าจะพิมพ์โดยโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะกดปุ่ม Enter ในการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเป็นปุ่มสีม่วงนะครับสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนวังปุ่มสีม่วงถ้าเป็นปุ่มสีขาวเขาก็จะมีในส่วนของลูกศรนะกำกับไว้ลูกศรบอกเอาไว้นั่นเองให้เวลา1นาทีครับกล้องใบเลยสั้นๆเองลูกข้อความสั้นๆนะต่อไปครับต่อไปไม่ต้องบันทึกนะลูกต่อไปไม่ต้องบันทึกเป็นข้อที่3ไม่ต้องบันทึกข้อต่อไปสิ่งที่นักเรียนจะต้องทราบก่อนการพิมพ์ข้อต่อไปก็คือเวลาที่จะปรับเปลี่ยนตัวอักษรหรือภาษาให้ไปกดที่ปุ่มไทยดีตรงนี้ทราบไหมเอ่ยนะทราบนะนักเรียนจะได้ไม่ต้องบันทึกนะครับปุ่มนี้อยู่ทางด้านซ้ายมือของแป้นพิมพ์ครับทางด้านซ้ายมือด้านบนถัดลงมาจากปุ่ม ESC ปุ่ม ESC ไม่ใช่นะครับลงมาเป็นปุ่มที่2จากซ้ายมือทางด้านบนของแป้นพิมพ์นักเรียนก็สามารถที่จะเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้เรียบร้อยจากปุ่มนี้นะครับต่อไปครับข้อที่4ตรงนี้ก็ไม่ต้องบันทึกเวลาที่นักเรียนจะลบข้อความนะครับหรือนักเรียนพิมพ์ผิดเนี่ยนักเรียนต้องกดที่ปุ่มอะไรครับปุ่ม backspace ที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อพิมพ์ข้อความผิดให้ไปกดที่ปุ่ม backspace เพื่อที่จะลบตัวอักษรที่อยู่ทางด้านหน้าตัวกระพริบหรือกดที่ปุ่ม delete เพื่อลบตัวอักษรที่อยู่ทางด้าน
หลังของตัวกระพริบนั่นเองตรงนี้เข้าใจนะครับลบตัวหนังสือเป็นนะลูกเป็นนะต่อไปครับข้อที่5ข้อที่5ถ้าต้องการเว้นวรรคให้ไปเคาะที่ปุ่มสเปซบาร์นี่รู้จักปุ่มสเปซบาร์ไหมครับรู้จักนะครับปุ่มสเปซบาร์เป็นปุ่มยาวๆนะปุ่มยาวๆไม่มีอะไรเขียนเลยลูกเป็นการเว้นวรรคนักเรียนรู้จักคำว่าเว้นวรรคนะครับเว้นวรรคก็คือการเว้นระยะห่างของตัวอักษรตัวหนังสือจะเท่ากันจะมากจะน้อยแล้วแต่เรานะครับต่อไปสุดท้ายข้อที่6บันทึกกันนิดหนึ่งข้อที่6ครับถ้านักเรียนต้องการพิมพ์ตัวอักษรที่อยู่แถวบนของแป้นพิมพ์ให้ไปกดหรือให้ไปกดที่ปุ่มชิปนั่นเองปุ่มชิปบันทึกลงไปนิดนึงครับเฉพาะที่ขีดเส้นใต้พิมพ์ตัวอักษรแถวบนของแป้นพิมพ์ให้กดปุ่มชิปแค่นี้พอนะครับเวลานักเรียนจะพิมพ์ตัวอักษรที่อยู่ทางด้านบนให้ไปกดปุ่มชิปค้างไว้จากนั้นเมื่อเราพิมพ์ตัวอักษรตัวนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะปล่อยปุ่มชิปออกนะครับบันทึกลงไปครับอีก3นาทีลูกให้เวลาอีก3นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกปฏิบัติพิมพ์งานกันบันทึกเฉพาะที่ครูขีดเส้นใต้ไว ใครเสร็จเรียบร้อยแล้วขีดเส้นใต้เลยนะครับขีดเส้นใต้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดเครื่องพร้อมกันนะครับอย่าเพิ่งเปิดเครื่องก่อนนะลูกอย่าเพิ่งเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมๆกันเดี๋ยวค่อยไปปฏิบัติพร้อมกันอย่าลืมนะครับตรงนี้สำคัญนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยข้อความที่ครูจะให้นักเรียนพิมพ์เนี่ยมีแน่นอนสำหรับปุ่มชิปนะครับมีแน่นอนเลยที่นักเรียนจะต้องกดปุ่มชิปตัวนี้เพื่อที่จะพิมพ์ตัวอักษรที่อยู่ทางด้านบนของปุ่มนะครับให้เวลา1นาทีสุดท้ายวันนี้คุณครูมีใบงานมาฝากนักเรียนด้วยนะครับมีใบงานด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูใบงานกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปฝึกปฏิบัติการนะครับเราจะไปฝึกปฏิบัติก่อนอื่นเราจะไปกำหนดขนาดของกระดาษกันก่อนหลังจากกำหนดขนาดกระดาษเรียบร้อยเราจะใช้เวลาที่เหลือในการฝึกพิมพ์ฝึกพิมพ์พิมพ์ได้มากได้น้อยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรขอให้นักเรียนตั้งใจนะครับขอให้นักเรียนตั้งใจฝึกพิมพ์มีเวลาประมาณ15นาทีนะครับต่อไปดูใบงานดูใบงานกันนิดหนึ่งนะครับใบงานให้นักเรียนบอกวิธีการกำหนดขนาดของกระดาษตามความเข้าใจของนักเรียนนะให้นักเรียนบอกวิธีการกำหนดขนาดของกระดาษนะครับตามความเข้าใจของนักเรียนนะที่คุณครูแนะนำเมื่อ
ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเขียนลงมาในใบงานนะเขียนลงมาในใบงานจากนั้นตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วถึงจะนำมาส่งคุณครูนะเราไปดูกิจกรรมของเราเลยในวันนี้กิจกรรมที่คุณครูนำมาฝากก็คือให้นักเรียนกำหนดขนาดของกระดาษให้เป็น A4